จากสืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในปี2564ในครั้งนี้เทศบาลตำบลท่ารหัสนะฮะได้รับการกระทบกระเทือนจากได้รับผลจากการน้ำท่วมในปีนี้นะในเป็นบริเวณกว้างซึ่งเทศบาลตำบลท่ารหัสนั้นมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะครับในรัศมี2กิโลเมตรและเบื้องต้นนี้มีการได้ชาวบ้านได้ผลกระทบกระเทือนจำนวน930ครัวเรือนวัดอีก5วัดนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลท่ารหัสนะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำนะและก็มีการกั้นแนวกระสอบทรายโดยให้ชาวบ้านมารับกระสอบแล้วก็กระสอบทรายไปเพื่อกั้นที่บ้านนะฮะแล้วเราก็มีแจกถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นของทางท่ารหัสเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางสภากาชาดแล้วก็ทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากครับ